สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญ นะคะหลวงปู่เทพโลกอุดรค่ะออกวัดจันทร์ตะวันตกปี2553ค่ะก็ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะคะแล้วกล่องก็มาแบบค่อนข้างเก่าอย่างนี้นะเขาก็จะเขียนหน้ากล่องว่าที่ระลึกสร้างพระอุณาโลมถวายพระพุทธเจ้าองค์ปฐมนะคะวัดจันทร์ตะวันตกพิษณุโลกค่ะก็คลิปนี้มีอยู่2องค์นะคะข้างในก็เป็นแบบนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะคะเพราะว่ามีความเบาตอนแรกอิ่มก็นึกว่าเป็นเนื้อตะกั่วนะคะนึกว่าเป็นเนื้อตะกั่วแต่อาจจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะไม่แน่ใจมีอยู่2องค์นะคะลักษณะแบบนี้โอ้อีกองค์นึงนี่คือไม่ได้แกะพระมาติดแน่นเลยนะคะเดี๋ยวขอไปแกะพระก่อนคลิปนี้มีอยู่2เหรียญ นะคะเหมือนกับกล่องเขาโดนความชื้นหรือน้ำนะคะก็ติดแน่นนะนะคะออกมาปี2553นะคะแต่เนื้อทำไมดูเหมือนเนื้อตะกั่วจังเลยไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวส่องกล้องให้ดูค่ะก็เป็นรูปเหมือนหลวงปู่เทพโลกอุดรในท่านั่งนะคะเหมือนนั่งบนบัลลังก์อะไรสักอย่างนะคะบนบัลลังก์ด้านซ้ายก็จะมียันนะคะดูไม่ผิดเป็นยันอุนะคะนี่นะคะด้านซ้ายส่วนด้านหลังนะคะก็มีคำว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรนะคะแล้วก็พระอุบาลีนะคะก็น่าจะเป็นชื่อของถ้าจำไม่ผิดเป็นชื่อของนะคะของพระเกจิผู้จัดสร้างนะคะปลุกเสกออกมาปี2553นะคะตรงนี้สำหรับองค์นี้นี่คราบอย่างเงี้ยค่ะคราบแบบเป็นออกเงินเนี่ยค่ะอิ่มก็เลยถึงได้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อตะกั่วลมดำหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจส่วนอีกองค์นึงนะคะนี่องค์ที่ติดแน่นกล่องนะคะเมื่อกี้ค่ะดูสภาพก็นะคะมียันนะคะอยู่ด้านซ้ายสำหรับหลวงปู่เทพโลกอุดรนี่ตามประวัตินะคะถ้าจำไม่ผิดก็คือท่านก็เป็นเหมือนครูบาอาจารย์นะคะเป็นผู้เผยแผ่แบบนะคะเผยแผ่ธรรมะนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นในความเชื่อก็คือท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะตั้งแต่สมัยโอ้โหหลายร้อยปีแล้วค่ะหลายร้อยปีทุกวันนี้เขาก็ว่ายังอยู่นะคะเป็นตำนานนะคะว่าอย่างนี้นะคะคือท่านก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ท่านก็จะแปลงกายไปในรูปแบบต่างๆเพื่อสอนธรรมะให้พระเกจิต่างๆนะแล้วก็ เป็นสายต้นๆของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคด้วยนะคะก็คือท่านไปสอนพระเกจิครูบาอาจารย์ในสายนั้นนะคะตามตำนานก็ลองค้นดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะตำนานท่านจะค่อนข้างเยอะแล้วทุกวันนี้ก็ยังกล่าวกันว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ท่านก็จะแปลงไปในรูปแบบต่างๆนะคะสำหรับคนที่เขาบอกว่าคนที่ฝึกธรรมถึงแบบคือปฏิบัติถึงอ่ะก็จะเจอท่านก็จะมาหานะคะแล้วก็มาสอนเพิ่มเติมอย่างนี้นะคือเขาพูดกันอย่างนั้นนะลองไปค้นดูประวัติท่านอีกทีนะคะก็คือเป็นครูบาอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์เหมือนกับว่าคล้ายๆกับถ้าเราพูดถึงเหมือนกับอาจเปรียบเทียบง่ายๆคือเหมือนการสังคายนาพระธรรมพระไตรปิฎกนะคะซึ่งทุกๆกี่ปีเขาก็จะมีการสังคายนาเห็นไหมคะแต่ทีเนี้ยการสังคายนาแต่ละครั้งก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรเงี้ยแต่นี้ท่านก็เหมือนกับว่ามาสอนซ้ำมาสอนคล้ายๆกับว่ามาสอนโดยตรงกับพระ
เกจินั้นๆเพื่อที่จะได้เผยแผ่ธรรมะต่อไปได้คือเพื่อไม่ให้เหมือนกับว่าผิดเพี้ยนจากอดีตคือสมัยพุทธกาลไปมากเนี่ยท่านก็จะมาปรากฏในการสอนอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะคะอิ่มก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะลองไปอ่านดูเยอะๆแล้วกันมีประวัติท่านค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับหลวงปู่เทพโลกอุดรนะคะท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ